คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเดินไปกับเราผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณลาโทนิก้าแบล็กมอนจากเทนเนสซีและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อที่23ถึงข้อ34พระธรรมสดุดีบทที่37ข้อที่23ถึงข้อที่34ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมรรคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้ข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขาก็เป็นคำพรจงพรากเสียจากการชั่วและกระทำความดีและท่านจะดำรงอยู่เป็นนิจเพราะพระเจ้าทรงรักความยุติธรรมพระองค์จะไม่ทอดทิ้งธรรมิกชนของพระองค์จะทรงสงวนคนเหล่านั้นไว้เป็นนิจแต่ลูกหลานของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสียคนชอบธรรมจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและอาศัยอยู่บนนั้นเป็นนิจปากของคนชอบธรรมเปล่งสติปัญญาและลิ้นของเขาพูดความยุติธรรมพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขาและย่างเท้าของเขาจะไม่พลาดคนอธรรมเฝ้าดูคนชอบธรรมและแสวงที่จะสังหารเขาเสียพระเจ้าจะไม่ทรงทิ้งเขาไว้ในมือของเขาหรือให้เขาถูกปรับโทษเมื่อเขาขึ้นศาลจงรอคอยพระเจ้าและรักษาทางของพระองค์ไว้และพระองค์จะยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกท่านจะมองเห็นการที่คนอธรรมถูกทำลายและผมจะขออ่านในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ23กับข้อ24อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะอ่านเนื้อความของบทภาวนาธรรมนะครับพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ23ถึงข้อ24มีใจความดังต่อไปนี้ครับถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมรรคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้และต่อไปนี้เป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเดินไปกับเราดิฉันกับสามีเฝ้าดูอาดัมลูกชายวัย11เดือนหัดเดินทุกๆวันเราจะจับมือเขาให้ยืนขึ้นและนำเขาหัดเดิน 2-3 ก้าวเราพาเขาเดินไปในที่ปลอดอันตรายคอยระมัดระวังไม่ให้เขาเดินชนโต๊ะชนมุมโต๊ะหรือเดินเข้าไปในตู้ดิฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่อาดัมหกล้มเขามองหน้าพวกเราคล้ายจะพูดว่าทำไมปล่อยให้ผมล้มล่ะเราก็ได้แต่ยิ้มให้เขามีความมั่นใจและเอื้อมมือลงไปช่วยฉุดให้ยืนขึ้นต่อมาเขาก็เดินเตาะแตะเตาะแตะต่อไปอย่างมีความสุขราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับดิฉันแล้วประสบการณ์นี้คล้ายๆกับวิธีที่พระบิดาเจ้าในสวรรค์ทรงนำพวกเรา มีบ่อยครั้งเมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับดิฉันจะถามว่าพระบิดาเจ้าข้าเหตุไฉนทรงยอมให้ลูกล้มล่ะทุกครั้งพระเจ้าจะทรงปลอบดิฉันให้กลับมีความมั่นใจพระองค์ทรงอยู่ด้วยเสมอและทรงยื่นพระหัตถ์คอยฉุดดิฉันให้ลุกขึ้นเดินต่อไปพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่พบการทดลองหรือจะไม่หกล้มเลยแต่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่เลิกนำทางเราโดยพระสัญญานี้เราจึงสามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจต่อไปได้โดยการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาสงบใจภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณที่ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายทุกย่างก้าวและเมื่อข้าพระองค์ล้มลงพระองค์ทรงฉุดให้ลุกขึ้นเดินบนทางอันชอบธรรมทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานเผื่อพ่อแม่ที่มีลูกในวัยกำลังเดินได้เตาะแตะก็ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเดินไปกับเราและพระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ23จนถึงข้อ34เป็นพระวจนะธรรมที่หนุนใจพวกเราทั้งหลายได้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่มั่นใจว่าแม้ชีวิตของเราประสบกับปัญหาแม้ชีวิตของเรากำลังล้มลุกคลุกคลานแต่ถ้าเรามั่นใจในความศรัทธาที่เรามีในพระเจ้าเหมือนในพระคำของพระองค์ที่บอกไว้2ข้อนะครับพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ23ถึงข้อ24ที่บอกว่าถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมันคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้คุณผู้ฟังครับนี่เป็นคำสัญญาว่าถ้าเราพึงพอใจในมันคาของพระองค์ดำเนินชีวิตในมันคาตามน้ำพระทัยของพระองค์แม้ว่าเราล้มเราจะไม่ล้มลงเหยียดยาวพระหัตถ์ของพระเจ้าจะฉุดเราพยุงเราไว้ครับคุณผู้ฟังช่างน่าชื่นใจและเต็มไปด้วยความหวังใจสำหรับเราจริงๆดังนั้นผมเชื่อว่าเมื่อเรารู้เคล็ดลับอย่างนี้เมื่อเราทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างนี้คงไม่มีใครกล้าที่จะหันหลังเดินออกไปจากทางของพระเจ้าเดินออกไปจากมรรคาของพระองค์ใช่ไหมครับมีแต่เราจะยิ่งอยู่ในมรรคาอยู่ในทางอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นเหมือนที่อาดัมเด็กน้อยวัย11เดือนที่ตอนที่หัดเดินนั้นตอนล้มลงเขาก็มองหน้าแม่เขาเหมือนจะพูดในใจว่าแม่ปล่อยให้ผมล้มทำไมแต่แท้ที่จริงแล้วพอแม่เอื้อมมือไปฉุดเขาลุกขึ้นเขาก็เดินต่อแล้วก็มีความสุขลืมไปหมดว่าเคยล้มกี่ครั้งชีวิตเราขอให้เป็นเหมือนเด็กชายอาดัมนะครับคุณผู้ฟังที่เราจะล้มลงแต่ไม่เหวี่ยงลงเหยียดยาวจะไม่นอนไม่ทิ้งตัวลงไปเราจะลุกขึ้นมาโดยอาศัยพระหัตถ์ของพระเจ้าที่พยุงเราขึ้นชีวิตเรามีความหวังเสมอครับคุณผู้ฟังชีวิตของเราเริ่มต้นมาจากใจเหตุฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามานั้นถ้าใจเรามีพระเจ้าใจเราวางใจในน้ำพระทัยในพระมรรคาของพระองค์ไม่มีสิ่งใดจะฉุดเราให้ล้มลงได้ครับพระเจ้าไม่ปล่อยเราให้อยู่ในมือของคนอธรรมแม้ว่าคนอธรรมจ้องที่จะทำลายหรือจะประหารชีวิตของเราเหมือนในพระธรรมสดุดีบอกไว้นะครับว่าคนอธรรมเฝ้าดูคนชอบธรรมและแสวงหาที่จะสังหารเขาเสียแต่พระเจ้าจะไม่ทรงทิ้งเขาไว้ในมือของคนอธรรมหรือปล่อยให้เขาถูกปรับโทษเมื่อเขาขึ้นศาลขอบคุณพระเจ้านี่คือความหวังใจของเราครับขอหนุนใจด้วยพระคำของพระเจ้าและคำพยานชีวิตที่เราได้เรียนด้วยกันในวันนี้ให้เรารักพระเจ้าเดินในทางพระเจ้าตลอดไปครับรับรองว่า พระเจ้าจะไม่ทิ้งเราให้ล้มลงเหยียดยาวแน่นอนครับข้อคิดของบทภาวนาธรรมตอนนี้บอกว่าถ้ามือของข้าพเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถึงจะสะดุดแต่ก็ไม่ล้มอาเมนขอบคุณพระเจ้าถ้ามือของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถึงจะสะดุดแต่ก็ไม่ล้มขอให้เรายึดพระเจ้าไว้ให้มั่นครับคุณผู้ฟังคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอบคุณพี่น้องจากจังหวัดอุดรธานีที่ได้กรุณาโอนเงินถวายเข้ามาในพันธกิจบ้านพักเด็กนักเรียนพระคุณอุปถัมภ์นะครับพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปเช็คที่ธนาคารแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณมากๆและพี่น้องที่โทรมาเมื่อวันก่อนอีกท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าได้โอนเข้ามาแต่มันไม่ได้แสดงชื่อปริ้นออกมาไม่มีชื่อผมจะรีบเช็คแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะครับว่ามียอดเงินโอนเข้ามาตามที่ท่านถวายนะครับขอพระเจ้าชูใจทุกท่านขอพระเจ้าอวยพระพรในการงานในหน้าที่อาชีพของท่านให้เกิดผลอย่างมากมายที่ท่านจะมีกำลังและสามารถที่จะอุทิศถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าต่อไปสำหรับวันนี้คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ